้องหรูมากห้องที่ผมเล่นอะคนเหลี่ยมเหลี่ยมแม่งเต็มไปหมดโอเคกูไม่หยิบละกูแบนปืนแบนดังนั้นซีซั่นเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆตอนนี้ผมอยู่แรงโกนะครับโก4แต่คนในล็อบบี้เนี่ยคือเหมือนมันวัดตามอีโลหรือว่าวัดตาม MMR อะไรสักอย่างอ่ะคือแรงขวาบนตอนนี้มันไม่มีค่าอะไรเลยอ่ะมันเหมือนวัดกับ Hidden MMR ล้วนๆน่ะคือตอนนี้ถ้าผมเล่นห้องแรงโกเนี่ยผมจะเจอแต่คนที่ระดับเดียวกันนะครับคือมันคือแรงมาสเตอร์เก่าอ่ะซึ่งผมมองว่าเฮ้ยเอฟเฟคมันแปลกๆหรือเปล่าทำไมมันทำอย่างนี้มันทำให้แรงขวาบนมันไม่มีค่ามันแค่เหมือนแบบเป็นเอาไว้ประดับไปเฉยอะแต่การหาห้องเอ่ยคนในปาร์ตี้คนในห้องคือมันวัดจาก MMR อย่างเดียวเลยถ้าไม่เชื่อดูนี่นะตอนนี้ผมกำลังโรเทตเข้าวงแล้วผมก็เลยตัดสินใจใช้จัมทาวเวอร์หรือว่าไอ้บอลลูนพกพาเนี่ยผมโดนนับ 3-2-1 ยิงครับแล้วจังหวะลูดด้วยนะคือเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แล้วนี่มันไม่ใช่สเต็ปของแกลงโกแล้วความแบบดุดันในการดันเออสเต็ปการเล่นคือไม่ใช่ละมันไม่ใช่ห้องโกครับนี่มันห้องฟิลลิ่งเดียวกับตอนผมเล่นแรงพีเดย์แบบพยายามไต่พีเดย์หรือว่ามาสเตอร์เลยดีไม่ดีนะห้องมันคุณภาพดีกว่านั้นด้วยซ้ำคือใช่ครับมันดูไม่ดีนะในสายตาแบบเฮ้ยความบาลานซิ่งแบบเฮ้ยแกลงโกเล่นตึงขนาดนี้เลยเหรอวะแต่ผมมองว่าเฮ้ยมันก็มีข้อดีนะคือห้องมันเล่นสนุกมากเลยครับเพราะว่าห้องมันมีคุณภาพมากอ่ะแบบทุกคนคือตึงๆอ่ะแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบความท้าทายหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเพิ่งแรงโกฉันอยากเล่นชิลๆไงโนนี่คุณจะไม่ได้ชิลในห้องนี้ครับถ้าคุณเคยแรงสูงแต่ตอนนี้ผมว่ามันจะทำให้แรงแบบปั่นป่วนมากเพราะว่าถ้าคุณเคยแรงแพลตแล้วคุณกำลังไต่แรงโกคุณก็จะเจอคนในห้องระดับเดียวกับแพลตระดับเดียวกันครับคือคุณก็จะขึ้นแรงง่ายแต่ถ้าคุณเคยแรงมาสเตอร์หรือว่าแรงพรีเดย์หรือว่าแรงแบบสูงๆเนี่ยแล้วตอนนี้คุณกำลังพยายามที่จะไต่แรงซึ่งตอนนี้คุณแรงโกอย่างยกตัวอย่างของผมใช่ไหมครับคือคุณจะไม่ได้เจอห้องโกครับคุณจะเจอห้องมาสเตอร์เก่าพรีเดเตอร์เก่าซึ่งแม่งจะตึงเปรี้ย ผมว่ามันอาจจะเพราะว่าแรงมันเพิ่งรีซีซั่นหรือว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ใครแบบรู้สึกว่าซีซั่นนี้มันแปลกๆหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูกันได้ครับเดี๋ยวผมจะคลิปพวกนี้จะเป็นคลิปที่ผมพยายามที่จะ try hard แบบสุดๆพยายาม IGL บอกเพื่อนในเกมพยายามนำเพื่อนแต่ว่าทุกเกมที่เอามาโชว์คือเป็นโซโล่นะครับไปดูเลยความเพน แต่มันสนุกมากนะก็ได้แหละได้แหละโอเคตอนนี้ผมกำลังบอกเพื่อนนะครับว่าให้ใช้กำแพงคาตาลิสเพื่อปิดขวาแล้วก็เราจะดันค่าตีนี้กันGo back. Back. พวกบัตรหาไม่ได้กลับI
กำ first floor กำโอเคเสริมนิดนึงครับคือบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่การยากมากคือถ้าศัตรูคุมหลังคาได้ชั้น2คือเป็นจุดที่ไม่น่าเล่นสุดๆเพราะว่ามันยิงจากหลังคาได้ทุกซอกทุกมุมเลยเฮ้ first floor come first floor close the door ผมรู้สึกว่าตี้ศัตรูมันเป็นงานมากครับแต่ว่าตี้ผมเนี่ยคือมันแบบโอ้ my godNo. Hey, yo. อาจารย์เอตัวเองอยากไปบทคือคำถามที่แบบกูสงสัยมากอะไม่เป็นIt's okay dude it's okay under one the enemy under enemy ไหวไม่คำถามคือมันไปยืนบนบันไดทำอะไรวะคือใช่กูให้คุ้มกันบันไดมองบันไดไว้แต่ไม่ได้มึงไปยืนบนบันไดเอาล่ะเราเพนตาหนึ่งไปแล้วเรามาดูตานี้ต่อกันเลยดีกว่าผมขอตั้งชื่อคลิปนี้ว่าโซลุดครับเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อว่ากระชากคอเสื้อขาดตอนนี้ผมพยายามที่จะ IGL แบบสุดๆเลยครับคือแบบปิงเฮ้ยเราจะดูตรงนี้เราจะไปตรงนี้นะเราจะโรลเฮดไปตรงนี้ไอ้ดูผลนะคือมันออกมาสวยงามพอสมควรเลยช่วงแรกๆนะซิปไลน์ตอนนี้ผมแพลนว่ากำลังขึ้นไฮกราวแล้วก็ไปเทคโพซิชั่นตอนที่ศัตรูจะมาแล้วในป่าเนี่ยมีที่สแกนวงพอดีผมก็เลยว่าจะไปสแกนวงซะหน่อยคือระหว่างที่ผมโรเฮดเนี่ยผมก็พยายามจับตามองเรื่อยๆว่าเฮ้ยเพื่อนตรงนั้นมันน่าจะมีคนว่ะแบบดูไว้นะอย่างนี้แล้วผมก็นึกคิดขึ้นได้ว่าอ้าวถ้าเราสแกนวงไปเนี่ยอีก50วิอ่ะเราก็ต้องเข้าวงใหม่อีกรอบนึงอยู่ดีเพราะงั้นสู้ไม่สแกนวงไปเลยดีกว่าบอลลูนเฮ้ come in get in เดี๋ยวคราวนี้ผมหาเพื่อนๆของผ่าไซเดอร์แล้วก็ฮอริซอนไม่เจอเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะเฮ้ยเราโรเฮดดีกว่าไม่ต้องไปไล่มันละแล้วก็เตรียมตัวพร้อมที่จะเข้าวงดีกว่าบอกให้เพื่อนซิปไลน์เข้าวงซิปไลน์ hey no ซิปไลน์ rotate พอผมเห็นว่าตี้ที่เป็นปัญหาหรือว่าจะยิงสกัดเราตอนที่เราเดินเข้าวงเดินไปแล้วเนี่ยผมก็เฮ้ยมาเราเดินได้เราไม่จำเป็นที่ต้องใช้ซิปไลน์ด้วยซ้ำไม่บอลลูนเท่านี้ดีละมันไม่ควรจะเป็นอะไรให้ยิงคนเดียวหมดเลยระหว่างที่ผมโรเฮนเนี่ยผมก็เช็คกระเป๋าตัวเองว่าเฮ้ยเราขาดอะไรไหมกระสุนไลท์ผมไม่พอครับ
แล้วไหนๆเราก็ไล่ศัตรูไปแล้วแล้วที่นี่เป็นไฮกราวสามารถมองสถานการณ์รอบได้ง่ายๆคุมสถานการณ์ได้ผมก็เลยเลือกที่จะเอ้ยครับกระสุนไลท์ก็ได้นะเตรียมตัวเรียบร้อยผมก็เข้าสู่ช่วงหาที่เล่นต่อครับไว้เช็คบ้านเอ้ยเรียบร้อย2ประตูเอ้ยไม่มีใครโอเคผมไปต่อได้เรามีที่เล่นละเอาล่ะหลังจากที่ผมจัดการตี้นี้ผมก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเราควรที่จะเริ่มเข้าวงได้แล้วนะเพราะงั้นหลังจากตี้นี้เสร็จปุ๊บผมจะเริ่มโฟกัสกับการเข้าวงต่อช่วงเวลาโบนัสหาแต้มมันหมดละระหว่างโรเฮดผมก็จัดกระเป๋าสักนิดหน่อยแล้วก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะเล่นโพตรงไหนต่อตำบลมีคนไหมอะไรยังไงผ่านผ่านวินิจฉัยสิบไม้โอ้โนโนตอนแรกเนี่ยผมตัดสินใจที่จะใช้ซิปไลน์ผ่านแล้วก็ยิงไล่ศัตรูให้ลงจากชั้นบนสุดไปเพื่อเราจะได้ไฮกราวด์ที่แบบเป็นเบสโพซิชันแต่เหมือนมันจะยากไปหน่อยเราอาจจะมีเวลาไม่พอผมก็เลยเลือกที่จะเล่นในวงโก้ล็อบบี้ by the wayโอเคโอเคเอ้ยแคดับแคดับเฮ้ยโอ้ยว่ะนั่นเฮียผมแค่ไม่สั่งผมแค่ไม่นำแป๊บเดียวอ่ะแม่งเละเละแบบโอ้ไม่กอดยังแค่เพื่อนเดินนำผมแบบโอ้กอดฉันน้ำตาจะไหลทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำมาตั้งแต่ต้นเกมไม่เป็นชิ้นดีเลยตอนนี้แตกสลายครับมึงโง่มากกูทำอะไรลงไปแต่แบบเพื่อนเราแบบ มึงรีบไปไหนวะคือแม่งกระชากคอเสื้อไม่ได้อะคือนำได้หมดเลยนะเว้ยนำแบบนำมาตลอดอะแต่ว่าแบบคือผมกระชากคอเสื้อไม่ทันอะคือพอเราแบบไม่ได้นำปุ๊บเพื่อนแม่งตายเลยเว้ยคือฉันผิดเองแหละที่ฉันไม่ได้กดปิงดีเฟนซ์ด้านบน
ันผิดเองที่ฉันคุมทีมไม่อยู่นะคือผมแพลนว่าเฮ้ยผมอยากได้อินเอียร์หูฟังใหม่ครับก็เลยคุยกับช่องแชทนิดนึงเกี่ยวกับหูฟังเลยเฮ้ยตัวนี้ผมสนใจตัวนี้ผมอยากได้หูผมโดนหูฟังหนีบจนแดงแล้วตอนเนี้ยแล้วแฟนผมบอกว่าเอ้ยเธอหูลอกเปล่ามันแบบแต่มันไม่เจ็บนะแต่เหมือนแบบมันโดนกดทับจนสุดท้ายคือเหมือนแบบมันแดงๆอ่ะมันแค่แดงแต่มันไม่ได้แบบหนักมากนะแต่มันก็แบบเหมือนแดงอ่ะก็เลยแบบจริงๆเราอยากได้หูฟังใหม่แค่นั้นแหละก็อันนั้นก็เหตุผลอันนั้นก็ด้วยแต่ว่าหูฟังอันนี้มันประมาณ2ปีแล้วนะก็เลยอยากเปลี่ยนเรามาเข้าเนื้อหาของคลิปสุดท้ายกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นคลิปที่3คลิปสุดท้ายของวันนี้นะครับที่ผมจะลงก็คือว้าวผมรูทไม่ทันเขาครับผมรูทไม่ทัน Horizon ตัวนี้ครับเขาแบบเฮ้ยเล่นไวมากแบบโหรูทแบบพึบพับพึบพับแป๊บเดียวออกเมืองผมตามไม่ทันครับนี่อาจจะเป็นหลายๆคนอ่ะก็มักจะถามผมว่าเฮ้ยพี่ผมรูทตามเขาไม่ทันเลยว่ะเขารูทไวมากเลยเราทำยังไงดีปล่อยต่อไหมเพื่อคนที่ซื้อได้บัฟอันที่ใช้อยู่นะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนฟองน้ำให้อะถ้าจะขายต่อผมจะไม่ขายฟองน้ำที่แบบผมใช้มานานแล้วอะมันเป็นฟองน้ำผ้าด้วยไงเนี่ยของใน MMX 300อะว้าวนี่คือบ้านที่ Horizon ตัวนั้นดูครับเหลือแบตเหลือกระเป๋าโม้สองอันเรดแบ็คแพ็คอะคือไอ้พวกที่มันรูดไวอ่ะผมสงสัยอยู่อย่างมันรูดไวเว้ยแต่ชั้นสองไม่ยังไม่รูดเลยอ่ะคือถ้ารูดไวแล้วรูดเกลี้ยงอ่ะจะไม่ว่าเลยเว้ยแต่แม่งรูดไวแล้วมันรูดไม่เกลี้ยงไงอ่ะเอาเป็นว่ารูดไวก็เรื่องนึงแล้วผมก็มาคราฟแบตเตอรี่เพราะว่าเราไม่พร้อมเนาะก่อนที่เราเข้าวงแล้วเราวงไกลด้วยแล้วก็คราฟแบตเตอรี่ทำตัวให้พร้อมจะได้ไปเข้าวงแล้วก็อยู่ได้ยาวๆของได้ไม่หมดโอเคเตรียมโปรเซสเรียบร้อยแบตเตอรี่พร้อมก็รอเพื่อนคาร์อีกนิดนึงเอ๊ะดูซิว่าเราจะไปไหนต่อดีไปเอเพ็กซ์เลเจนด์เพลเยอร์เอาล่ะผมเจอศัตรูเพื่อนเนาะเพื่อนเจอศัตรูก็ปิงเว้ยเฮ้ยต้องมีศัตรูนะผมก็สักเชฟว่าเฮ้ยเดินขวาดีกว่าค่อยๆโอบจะได้เดินทางด้านขวาปลอดภัยกว่าผมว่าคนแบบนี้แหละแบบ Horizon ตัวนี้แหละที่ทำให้หลายๆคนสงสัยว่าเฮ้ยผมตามเขาไม่ทันผมรู้เขาไม่ทันผมแบบผมวิ่งตามเขาไม่ทันเลยเขาเร็วมากผมก็ตามไม่ทันครับไอ้ Horizon ตัวเร็วเลยส่วนเวทนี่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาก็ยังไล่ล่าตีแรกอยู่นะครับพาดไฟเดอร์ตัวนั้นที่หนีไปแล้วเขายังวิ่งไล่อยู่ผมก็เลยแบบเฮ้ยมันน่าจะไปไกลแล้วล่ะมันเป็นพาดไฟเดอร์เลยนะเราน่าจะตามเขาไม่ทันไปสแกนวงดีกว่าไหมแล้วเพื่อนก็เอ้ยปาระเบิดแล้วนะไม่ปิงว่าศัตรูอยู่ตรงนี้ผมก็โอเคครับเรามาช่วยเขาก็ได้โหนึกว่าอยู่ในบ้านคือตอนเนี้ยทีมแนนโอ้งทีมคือเรากำลังไล่ทีมที่เราซิ่งตามไม่ทันครับแล้วก็เราทิ้งโพซิชั่นทิ้งโอกาสที่เราจะได้สแกนวงทิ้ง opportunity หรือว่าโอกาสหลายๆอย่างไปผมก็เลยแบบเฮ้ยเราต้องเข้าวงแล้วเว้ยเราสแกนวงไหมเราทำอะไรสักอย่างไหมแบบการวิ่งไล่แบบนี้มันไม่ได้เกิดผลที่ดีเลยผมก็เลยตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องแล้วว่าการนำทีมมันแปลกๆว่าแบบมันไม่ได้ผมก็เลยดื้อแล้วผมจะเป็นคนนำแล้วเฮ้ยฮัลโหลแม่งเอเพ็กซ์เพลเยอร์เกินไปละกูขอร้องคือเวลาการนำทีมมันเป็นอะไรที่แบบจิตวิทยามากครับแบบเฮ้ยถ้าผมไม่เปิดไมค์บอกอ่ะคือกรณีนี้ต่อคือผมไม่ได้เปิดไมค์บอกไปแหละแต่ว่าคือผมมาต้องการนำทีมให้ไปสู่ชัยชนะที่ดีให้ได้ผมก็เลยแบบเฮ้ยมันต้องตามวะผมก็เดินไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตามอ่ะเพราะผมมั่นใจว่าเฮ้ยผมนำดีกว่าเขาอ่ะผมก็เลยแย่งอย่างเงี้ยแย่งเลยและในที่สุดครับเขาก็หันหลังกลับมาเล่นกับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
เอาล่ะตอนนี้เข้าที่เข้าทางแล้วผมก็ดูวงแล้วก็อ่านวงเลยว่าเฮ้ยตรงนี้แหละเบสโซลูชันเอาล่ะตามมาเหนื่อยมากนะจริงเอาล่ะถึงที่หมายที่ผมต้องการที่จะเล่นละอ่ะตรงนั้นมีคนแล้วก็มีผาตรงนั้นอีกตัวนึงคือผมหาข้อมูลรอบๆตัวเนาะเช็คว่าตรงไหนมีศัตรูบ้างเราจะได้ระวังว่าเฮ้ยเราต้องหลบศัตรูที่ยิงมาจากทางไหนบ้างแล้วเราสามารถยิงเก็บดาเมจได้ตรงไหนบ้างและต่อไปสิ่งสุดท้ายที่เราต้องทำก็คือรอครับคุมโพซิชันให้อยู่เดี๋ยวชัยชนะก็จะเป็นของเราเองแค่นั้นแหละง่ายๆล่ะเราทำสิ่งที่ยากสำเร็จละก็คือเข้าโพซิชันว้าวยังโคตรตึงคือห้องมันตึงมากครับวง3เหลือ12ตี้แล้วโผล่รอบๆคือมีคนอยู่หมดแล้วผมแบบว้าวนี่มันห้องคุณภาพเกมโง่สาวเป็นเรนเดอร์ไอ้นี่หยุดเจ็บไม่ได้ถ้าพักของหมดเชื่อมั้ยไอ้ฮอริซอนน่ะใช้แบตอีกใช้แบตอีกโอ้โหเดี๋ยวตีมือเลยไอ้พวกนี้อ้าวลงไปด้านล่างลงไปล่างลงไปหาของเอาไปหาเรื่องเขาละไปหาเรื่องเขาละเดี๋ยวเอ้สลิงเฮ้ยโน why you lose shit อ่ะเฮ้ยฉันปวดใจมากแบตหมดPhoenix kit here. We should go here. I'm using a Phoenix kit, pals. Spotted the shields are recharging. Hold me a minute.อดทนไว้อีกแค่วงเดียวเราก็จะเป็นไทยแล้วอีกแค่วงเดียวเราก็สบายแล้วอยู่ตีกูเนี่ยกูไม่ไหวอยู่มาเนี่ยแรงมันเล่นยากจริงเนี่ยมันไม่เล่นยากเพราะอะไรเล่นยากเพราะคนในตีนั่นแหละท้อชิบหายคือแบบมันรุนไวมากเว้ยเพื่อนอ่ะมันรุนไวมากแบบหุยออกเมืองแล้วไวมากรูทวิ่งนำโอ้โหวิ่งไล่ศัตรูแบบบ้าคลั่งเอ้สุดท้ายของหมดอยู่นิ่งๆไม่เป็นเลยนี่แม่งวิ่งไล่ยิงแบบหนักมากเลยคนนะผมนึกว่าแบบเฮียโซโปรเฮีย77ดาเมจอ้าวชิบหายอุ้ยอุ้ย
เดี๋ยวกลัวแม่งเหม็นโอ้โหไอ้สัตว์เหี้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยโอ้ my god ขอบคุณทุกคนครับ